ลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวทุกครั้งที่ผมเห็นได้สีแดงใจมันจะอดคิดถึงเรื่องเหลือเชื่อที่เพื่อนผมเจอมาไม่ได้เลยครับผมมีเพื่อนเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่คนหนึ่งมันเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยแม้แต่ผีอาจเป็นเพราะมันคลุกคลีอยู่กับคนตายเป็นประจำก็ได้ครับเพื่อนคนนี้เคยบอกผมว่านอกจากผมแล้วก็มีศพนี่แหละที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมันและก็เพราะศพนี่แหละครับที่ทำให้มันเลิกกับแฟนเหตุผลที่เขาทิ้งมันไปก็เพราะว่าวันๆน่ะมันมัวแต่คลุกอยู่ในห้องเก็บศพใครจะไปทนได้เป็นผมผมก็ไม่ทนเหมือนกันครับแต่จู่ๆมันก็ไม่ยอมมาเจอหน้าใครเลยแม้แต่ผมเอาแต่เก็บตัวเงียบจนวันหนึ่งมันมาหาผมที่บ้านและบอกกับผมว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังมันเล่าว่าวันนั้นขณะที่มันกำลังผ่าศพเพื่อศึกษามันเกิดหิวขึ้นมาก็เลยวางมือจากศพชั่วคราวเดินตรงไปเปิดตู้เย็นหาของกินแต่โชคไม่ดีไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมันก็เลยตั้งใจลงไปข้างล่างหาซื้อของกินพอประตูลิฟต์เปิดก็มียายแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ในลิฟต์มันยิ้มให้แล้วเดินเข้าไปพอลิฟต์เลื่อนลงมาได้สัก5ชั้นประตูก็เปิดออกคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเป็นชายแก่งอมอายุน่าจะ70ได้มันรีบกดปุ่มปิดประตูทันทีแล้วยายแก่ที่อยู่ในลิฟต์กับมันก็ถามว่าทำไมไม่ให้เขาเข้ามาด้วยล่ะก็ตาคนนั้นน่ะเขาตายแล้วนี่ครับแล้วรู้ได้ไงว่าเขาตายไปแล้วเขามีด้ายแดงผูกข้อมือด้านซ้ายนี่ยายแล้วเพื่อนผมยังเล่าให้ฟังต่อว่ามันเห็นยายคนนั้นยกข้อมือด้านซ้ายขึ้นมาแล้วถามมันด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่าด้ายแดงอย่างนี้หรือเปล่าพูดจบเท่านั้นเพื่อนผมก็เจอดีครับมือร่างของยายค่อยๆเน่าเฟะในตาสีแดงก่ำน่ากลัวมากพอถึงชั้นล่างประตูลิฟต์เปิดมันก็เดินขึ้นรถแล้วขับมาเล่าให้ผมฟังผมว่าเพื่อนผมคนนี้มันต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยครับเจอขนาดนั้นมันยังมีอารมณ์ขับรถมาเล่าให้ผมฟังอย่างหน้าตาเฉยถ้าเป็นผมหรือว่าคนอื่นที่กลัวผีเป็นทุนอยู่แล้วไม่เป็นล้มพับอยู่ตรงนั้นก็คงจับไข้หัวโกรนกันบ้างละงานนี้ติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว